าทิตย์หน้ามาแล้ว Pocophone F2 พี่น้องสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสันเสริญสันเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนอีกแล้วเกี่ยวกับสาวกของ Poco นะครับเจ้า Pocophone F2 Series นั่นเองตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวลีกแล้วก็รูเมอร์สนะครับล่าสุดแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วด้วยนะครับก็คือเจ้าตัว Pocophone F2 เนี่ย Events นะครับจะลอนช์เนี่ยก็คืออาทิตย์หน้าแล้วพี่น้องแต่รอบนี้เราไม่รู้ว่า Poco เนี่ยเขาจะลอนช์เนี่ยเจ้าตัว Poco F2 Series นี่กี่ตัวแล้วก็มีตัวอะไรบ้างนะครับอันนี้คือเราต้องรอดูใกล้ๆหรือว่ารอวันเปิดงานแต่ว่าในเรื่องของเวลาที่จะเปิดเนี่ยแน่นอนก็คือเป็นวันที่12พฤษภานะครับในช่วงเวลาบ่าย2ของเวลาสเปนนะครับทุกคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเวลาสเปนเพราะว่าเจ้าอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับจะจัดขึ้นที่สเปนและทำไมต้องเป็นสเปนนะครับก็คือเจ้าเสี่ยวหมี่เนี่ยนะครับเฮดควอเตอร์ของเขาเนี่ยจริงๆอยู่ที่สเปนนะครับแต่ว่าแม้ว่าโปโกเนี่ยจะแยกออกมาจากเสี่ยวหมี่แล้วเนี่ยก็ตามนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับฉะนั้นคือเขาก็ต้องจัดใกล้ๆกันนะครับความสัมพันธ์เขายังแน่นแฟ้นแล้วก็ทุกคนเนี่ยอาจจะได้ยินนะครับสำหรับเจ้าทุกคนได้ยินเขาPoco F2 อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวก็คือเจ้า Poco M2 หรือว่า Poco M2 Pro นะครับที่จะลอนช์ก่อนใครเลยในอินเดียนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นตัว Series F2 เนี่ยทุกคนรู้อยู่ว่ามันเป็นแฟลกชิปนะครับแต่ว่าเจ้าตัว M2 หรือว่า M2 Pro เนี่ยมันจะมาในช่วงของ Mid Range นะครับชิปprocessor ต่างๆนี่ก็จะเป็น mid range ทั้งหมดและก็ยังมีข่าวอีกนะครับว่าเจ้า Poco เนี่ย M2 หรือว่า M2 Pro เนี่ยจะใส่เจ้าตัวชิปนะครับ Snapdragon 720มาให้ซึ่งเจ้าตัวชิป Snapdragon 720เนี่ยก็ถือว่าเป็นชิปที่ชิปเซตที่ค่อนข้างใหม่นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะมีข้อเสียตรงที่มันจะไม่มี 5G มาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงเจ้าตัวชิป mid range ที่เทพๆนะครับที่รองรับ 5G ด้วยเนี่ยก็ต้องเป็น Snapdragon 765แล้วนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยเรื่องของราคาดีกว่าราคาของเจ้าตัว Poco นะครับ F2 ตัวนี้เนี่ยที่ออกมาตอนแรกที่เป็นราคาของโปรตุเกสเนี่ยราคาของมันเนี่ยเปิดตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับ650ยูโรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีอินโฟเมชันอันใหม่เข้ามาผมจะใส่ข้อมูลนะครับทุกอย่างเอาไว้ทางตรงนี้แล้วกันเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งนะครับข่าวราคาเนี่ยมันเจาะจงนะครับไปที่รุ่นของเจ้าตัวเล็กสุดก็คือ128 GB นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานึกถึงเจ้าตัว Redmi K30 Pro เนี่ยมันจะออกมา2แบบด้วยกันก็คือ128 GB นะครับกับตัว256แต่ว่าในเรื่องนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัว RAM เนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศออกมาว่าเขาจะใช้ RAM เนี่ยเท่าไหร่กันบ้างราคาของเจ้าตัว128 GB นะครับของเจ้าตัว Poco F2 เนี่ยจะอยู่ที่600เหรียญ US ดอลลาร์ซึ่งราคาดีขึ้นมาทำราคาได้ดีขึ้นมากๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นราคาของโปรตุเกสอยู่ฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าในโซนเอเชียเนี่ยราคาต้องถูกกว่าทั้งนั้นทุกคนเนี่ยน่าจะคาดหวังได้ว่าราคาเนี่ยน่าจะต้องดีพอใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีประกันถ้าเกิดว่ามันมาที่ไทยด้วยถูกไหมแล้วพี่ๆน้องๆเนี่ยคิดว่าราคาที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่า Poco F2 เนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดตัวมาราคาต่ำกว่าที่เราคาดไว้อีกสักหน่อยเนี่ยโอ้โหคือเราได้ชิปตัวท็อปสุดก็คือ Snapdragon 865นะครับพร้อมกับตัว 5G ซึ่งรองรับถึงอนาคตเลยคือเราใช้กันได้ยาวๆนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าดีกว่านะครับวันนี้สันเสริญก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมรักษาความสะอาดแล้วก็ล้างมือใส่หน้ากากขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ